จะแก้คำสาปและคุณไสได้อย่างไรตอบก็น่าแปลกถึงยุคที่มีอินเทอร์เน็ตใช้กันแล้วนับวันกลับมีปัญหาเทือกนี้เพิ่มมากขึ้นทุกทีนี่ว่าตามที่รับรู้และมีเสียงขอความช่วยเหลือมานะครับคงเห็นผมเหมือนหมอผีเข้าไปทุกวันก็ดีแล้วก่อนอื่นขอบอกว่าผมเป็นแค่นักเขียนธรรมดาธรรมดาเพียงแต่พอทราบหลักการทางพุทธอยู่บ้างคงได้แต่แบ่งปันความรู้กันตามมีตามเกิดเท่านั้นความจริงผมไม่สนใจเรื่องพันนี้รวมทั้งไม่อยากให้ใครสนใจด้วยแต่ยิ่งวันก็ยิ่งได้ยินได้ฟังหรือพบคนโดนวิชาอาคมเล่นงานบ่อยขึ้นเอาละในเมื่อไถ่ถามมาก็อยากเผยแพร่ทางแก้ไปกว้างๆหวังว่าคงช่วยกลับร้ายให้กลายเป็นดีกันได้บ้างคุณไสเป็นของมืดเพราะโดยมากมักมากับความเจ็บใจเป็นอันดับหนึ่งมากับความร้อนวิชาอยากลองของเป็นอันดับสองและอันดับรั้งท้ายแต่ร้ายไม่แพ้สองอันดับแรกคือมากับความโลภทางเพศอยากครอบครองหญิงชายที่ตนปรารถนาความโลภโมโทสันเหล่านี้เป็นฝักฝ่ายความมืดบอดที่ผลักใสให้ลงต่ำทั้งนั้นถ้าไม่โดนกับตัวหรือไม่เห็นกับตาก็ยากที่คนส่วนใหญ่จะเชื่อว่าคุณไสมีจริงและหลายครั้งคนมักโดนดีก็เพราะแทนที่จะเก็บความไม่เชื่อไว้กับตัวเงียบๆก็ไปดูถูกดูหมิ่นท้าทายกันนั่นเองความจริงการส่งคุณไสไปทำร้ายคนอื่นไม่ใช่เรื่องลี้ลับเกินสัมผัสทำนองเดียวกับคำสาปแช่งแม้คนโดนแช่งจะไม่ประสบความวิบัติตามคำแต่ถ้าหากได้ยินกับหูก็จะรู้สึกถึงแรงกระทำอันเป็นด้านมืดบางอย่างอาจมีความหนักเหมือนโดนค้อนทุบหรืออาจติดพันไม่สบายใจคล้ายโดนครอบด้วยตาข่ายไร้ตนที่มืดทึบเป็นต้นหากเป็นพ่อแม่ที่เผลอตัวสาปแช่งลูกด้วยความโกรธแค้นผลร้ายบางอย่างมักปรากฏค่อนข้างทันตาเนื่องจากธรรมชาติความเป็นพ่อแม่นั้นมีลักษณะเหนือเกล้าต่อลูกอยู่ถ้อยคำจากปากหากมาในรูปการอวยพรก็นับเป็นมงคลอันประเสริฐแต่หากมาในรูปคำสาปแช่งก็กลายเป็นมหาอัปมงคลจนยากจะหาอะไรเปรียบนึกดูง่ายๆถ้าพ่อแม่ด่าลูกเสียหายๆเช่นอีกรีเสียงจะติดหูยิ่งกว่าคนอื่นด่ากี่ร้อยเท่าและจะสร้างความโน้มเอียงให้ลูกอยากประชดด้วยการไปเป็นเช่นนั้นจริงๆได้สักขนาดไหนคนที่ชอบสาปแช่งผู้อื่นเป็นนิดโดยเฉพาะที่รู้สึกว่าสาปแล้วคนโดนมีอันเป็นไปตามประกาศิตตนมักจะหลงลำพองทนงเข้าใจว่าตนเป็นผู้วิเศษความจริงไม่ได้วิเศษวิโสอะไรเลยเป็นบุญเก่าบางอย่างเช่นเคยรักษาสัตว์รักษาคำพูดทำทุกอย่างสำเร็จครบตามสัญญาทางวาจาเสมอหรือฝึกเปล่งเสียงชัดถ้อยชัดคำด้วยจิตที่หนักแน่นคมคายก็ก่อให้เกิดฤทธิ์ทางวาจาเป็นผู้มีวาจาสิทธิ์แบบอ่อนๆกันได้แล้วสำคัญคือเมื่อรู้ตัวว่ามีวาจาสิทธิ์แล้วเผลอใช้ไปในทางสาปแช่งเมื่อใดเงามืดแห่งบาปอกุศลอย่างใหญ่ก็เกิดขึ้นห่อหุ้มจิตทันทีสิ่งที่จะรู้สึกด้วยตนเองเป็นอันดับแรกคือจิตใจที่ก้าวร้าวเยี่ยมเกรียมและคิดอ่านในทางมุ่งร้ายทำลายล้างอันดับต่อมาคือการมีกระแสลบก่อแนวโน้มให้เกิดเหตุร้ายหรือเรื่องราวน่าร้อนใจไม่หยุดหย่อนคุณไสก็มาในทำนองเดียวกับคำสาปความต่างที่ชัดเจนคือคำสาปนั้นมาเดียวได้ไม่ต้องมีครูไม่ต้องมีพิธีครอบครูส่วนไสยศาสตร์จะมาเป็นหมู่เป็นพักเป็นพวกวิชาจะเกิดผลต้องมีความศรัทธาในครูหรือเคยสัมผัสพลังจากครูจนเชื่อมั่นแล้วรู้สึกถึงความเป็นของจริงซะก่อนจ
ึงจะประสบความสำเร็จได้น้อยคนจะเกิดฤทธิ์ได้เองโดยไม่ต้องพึ่งครูช่วยประสิทธิ์ประสาทสรุปคือทั้งคำสาปและคุณไสเป็นพลังชนิดหนึ่งอยู่ฝ่ายมืดไม่ได้น่าพิศวงไปกว่าการแอบเป่าลูกดอกอาบยาพิษใส่คนอื่นคำถามน่าแปลกใจจึงไม่ใช่คุณไสมีจริงหรือไม่จริงแต่ประหลาดตรงที่ทุกคนทราบดีว่าใครริเล่นเข้าแล้วสุดท้ายต้องลงเอยด้วยการมีอันเป็นไปในทางร้ายทำนองเดียวกับคนเล่นพิษย่อมพลาดโดนพิษเข้าสักวันก็ยังมีแก่ใจศึกษาร่ำเรียนสืบทอดวิชามืดพันนี้ไม่จบไม่สิ้นมาดูว่าคนโดนคุณไสที่พบกันบ่อยๆมีสภาพเป็นอย่างไรโดยมากถ้าเป็นแบบอ่อนๆจะรู้สึกเหมือนมีเงามืดติดตามตัวและเงามืดนั้นบีบคั้นให้คิดเรื่องชั่วร้ายที่ตลอดมาไม่เคยคิดมาก่อนเช่นถ้ากำลังถือมีดอยู่แล้วใครเดินผ่านก็อาจอยากแทงขึ้นมากระทันหันหรือไม่ก็มีอาการจิตหลอนได้ยินเสียงกระซิบเรียกตัวจากสวรรค์ขอให้ฆ่าตัวตายจะได้ไปช่วยเหลือกิจของเทพเป็นต้นพวกที่โดนดีแบบอ่อนๆเนี่ยจะยังสามารถรู้สึกว่านั่นเป็นความคิดแปลกปลอมยังห้ามตัวเองไม่ให้ทำตามเสียงกระซิบหรือกระแสกดดันได้อยู่พูดง่ายๆยังเป็นตัวของตัวเองมากพอแต่ก็ไม่อาจแน่ใจได้ว่าจะเป็นตัวของตัวเองตลอดไปอาจพลาดขึ้นมาได้ในวันใดวันหนึ่งจึงรู้สึกกลัดกลุ้มจนแทบประสาทกินอย่างระดับกลางคือประเภทรู้สึกถึงลมเพลมพัดคล้ายมีลมแปลกๆที่ต่างจากสายลมสบายตามธรรมดาทั่วไปอัดเข้ามาเป็นระลอกโดนทีก็เหมือนมีความแน่นอกแน่นท้องอึดอัดทั้งเนื้อทั้งตัวอย่างหนักหรือคลื่นไส้อยากอาเจียนพวกที่โดนอย่างเนี้ยจะคุ้มดีคุ้มร้ายบางทีหัวเราะออกมาอย่างบ้าคลั่งอย่างไร้สาเหตุหรือหาเรื่องทะเลาะกับคนใกล้ตัวยังไม่มีเหตุผลในทางตรงข้ามถ้าโดนเสน่ยาแฝดก็จะเกิดราคะกล้าทวินหาใครบางคนทั้งที่เคยเกลียดชังอย่างแรงเป็นต้นระดับร้ายแรงที่สุดคือจะหมดความเป็นตัวของตัวเองอย่างสิ้นเชิงทำนองเดียวกับผีเข้าคลุ้มคลั่งเกลือบตลอดเวลาหรือเจอพวกอาคมแก่กล้าเสกของเข้าร่างจนได้รับความเจ็บปวดทรมานอย่างต่อเนื่องพูดง่ายๆว่าอาการสาหัสต้องอาศัยความช่วยเหลือจากผู้อื่นอย่างเดียวพูดจากันไม่รู้เรื่องแล้วอย่างไรก็ตามระดับอ่อนกับระดับกลางอาจเกิดขึ้นจากการโดนวิบากบีบให้เกิดจิตหลอนเช่นถ้าเคยยั่วให้ผู้ชายหลงและหลอกใช้ใครต่อใครมามากถึงเวลาวิบากให้ผลก็อาจไปหลงรักคนเลวไร้อนาคตได้อย่างเหลือเชื่อหรืออย่างในโรงฆ่าสัตว์ที่ต้องตัดชีวิตกันด้วยวิธีใช้ค้อนทุบหัวทั้งเป็นก็อาจส่งผลให้ปวดศีรษะรุนแรงเกิดภาพหลอนต่างๆหรือออกอาการคล้ายหมูกำลังจะตายชวนให้คนใกล้ชิดนึกว่าผีเข้าได้เรื่องพวกนี้แยกแยะยากสำหรับคนทั่วไปแต่ขอให้ทราบเถิดว่าผลของบาปอกุศลบางอย่างอาจบีบจิตให้เกิดอุปาทานหลอนเลวร้ายต่างๆได้เทียบเท่าหรือยิ่งกว่าโดนคุณไสฉะนั้นสิ่งที่น่าระวังยิ่งกว่าคุณไสก็คือความคิดอันเป็นบาปอกุศลของเราเองเพราะคุณไสนั้นบางทีจะแก้ง่ายกว่าวิบากชั่วทางความคิดเสียอีกกรณีของพวกที่เจอพวกโดนคุณไสของจริงชนิดหมดสภาพไม่อาจควบคุมตนเองได้นั้นบางทีอาจมีอะไรแปลกๆปรากฏให้สัมผัสอย่างเป็นรูปธรรมได้เช่นมีกลิ่นมันเนยหรือกลิ่นเหม็นเน่าระเหยออกมาอันนี้มักเป็นไปตามรูปแบบพิธีกรรมที่ใช้เล่นงานกันไสดำมักอาศัยอุปกรณ์จำพวกของต่ำๆของสกปรกลามกเป็นหลักอยู่แล้ว
การแก้ไสดำมีอยู่หลายวิธีโดยมากถ้าเป็นพื้นบ้านทั่วไปก็มักไปพึ่งพาไสขาวซึ่งเป็นวิชาที่มีเจตนาเป็นตรงข้ามกันแต่ก็ต้องอาศัยหลักประกอบพิธีกรรมและเป็นของมีครูคล้ายคลึงกับไสดำถ้าอยากสบายใจอาศัยหลักการแบบพุทธที่ไม่อิงไสยศาสตร์ใดๆทั้งขาวและดำคือมีความปลอดโปร่งโล่งใสตามแบบพระพุทธเจ้าคือโต้ตอบการทำร้ายด้วยการทำดีเช่นถ้าโดนใครสาปแช่งต่อหน้าก็อย่าโกรธเกรี้ยวหรือสวนกลับด้วยการแช่งคืนแต่ให้ตั้งสติพิจารณาว่าคนแช่งกำลังโดนไสดำจากธรรมชาติเล่นงานเป็นคนน่าสงสารเราควรเป็นฝ่ายใจเย็นเพื่อช่วยเหลือทั้งเขาและเราเองไม่พินาศไปในเงามืดแห่งบาปอกุศลพร้อมกันทั้งคู่เมื่อคิดเป็นเมตตาได้ในระหว่างการปะทะกับไอร้อนของความโกรธเกลียดจะมีความรู้สึกหนึ่งผุดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาตินั่นคือความสุขความมีปีติดื่มด่ำหรือความเยือกเย็นทางใจอันลึกซึ้งในความสุขความเยือกเย็นอันเป็นสมบัติส่วนตัวที่ได้มาฟรีๆนั้นหากคิดเจือจานนึกปรารถนาให้คู่ปฏิปักษ์ผู้สาปแช่งเราได้ส่วนแห่งความสุขความเยือกเย็นจากเราแล้วคำสาปของเขาจะไม่มีผลในทางลบกับเราแต่อย่างใดเลยนอกจากนั้นถ้ากระแสความเย็นของเราเป็นจริงเป็นจังจนสัมผัสได้ชัดพอเขาก็อาจรู้สึกคล้อยตามและสงบลงกว่าเดิมหรืออาจกระทั่งขอโทษขอโพยเราด้วยซ้ำเช่นเดียวกับการป้องกันตัวจากคำสาปเราสามารถถอนคุณไสด้วยหลักเดียวกันคุณไสมาจากจิตที่มืดก็แก้กันด้วยเมตตาอันรินมาจากจิตที่สว่างเมื่อแสงสว่างมาความมืดก็สลายไปเองปัญหาคือความมืดแบบใสดำนั้นมาในรูปฝ้าหมอกหนาทึบทำอย่างไรเราจึงจะสร้างแสงสว่างให้แรงพอจะสลายหมอกนั้นได้คำตอบคือให้อัญเชิญมงคลสูงสุดมาไว้ในตัวอาศัยใจที่มีศรัทธาในพระคุณนำหน้าใจอันเปี่ยมศรัทธานั่นเองเปรียบเสมือนหน้าต่างที่เปิดอ้ารับแสงสว่างการสวดอิติปิโสเพื่อสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นอุบายลัดๆเพื่อก่อศรัทธาขึ้นในใจขอให้จำไว้ว่าทันทีที่เรากล่าวสรรเสริญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดเท่ากับเป็นการอัญเชิญกระแสสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมาคุ้มกล้าวแล้วโดยอัตโนมัติคุณวิเศษของพระรัตนตรัยในบทสวดอิติปิโสนั้นไม่ใช่ใครประพันธ์ขึ้นโดยเฉพาะแต่เป็นการถอดแบบจากพุทธพจน์โดยตรงเมื่อใดอ้างอิงพุทธพจน์เมื่อนั้นคุณกำลังอ้างความจริงอันเป็นสัจจะการอ้างสัจจะความจริงอันเป็นมงคลสูงสุดย่อมบังเกิดผลไพบูลย์สูงสุดไปด้วยสิ่งที่ทุกคนประจักษ์ตรงกันเมื่อสวดหลายๆจบคือความรู้สึกสว่างอบอุ่นใจและเหมือนมีความศักดิ์สิทธิ์บังเกิดขึ้นรอบตัวแม้คนไม่ทราบคำแปลเลยก็จะเกิดประสบการณ์เดียวกันแต่ถ้าทราบคำแปลด้วยก็จะยิ่งบังเกิดความเลื่อมใสและมีความแน่วแน่ยิ่งขึ้นขอให้ทดลองดูเถอะครับจะเห็นผลทันตาทันใจหากสวดอิติปิโสด้วยความเลื่อมใสสัก 2-3 รอบกระทั่งเกิดความอบอุ่นและสว่างภายในแล้วก็ขอให้น้อมนึกว่าความอบอุ่นสว่างใจนี้จงได้แก่ผู้ทำร้ายเราผู้สาปแช่งเราหรือผู้กระทำคุณไสใส่เราตรงนี้สำคัญเป็นขั้นตอนของการแผ่เมตตาโดยตรงเสนียดหรือเงามืดทั้งหลายจะหายไปอย่างแน่นอนชนิดฉับพลันทันทีเห็นกันจะไม่ต้องเดินทางไปรดน้ำมนต์หรือหาหมอใสขาวใดๆทั้งสิ้นเพราะการมีกระแสพระรัตนตรัยอยู่ติดตัวนั้นประเสริฐและให้ผลคุ้มครองเหนือกว่าการทำพิธีปัดเป่าใดๆในโลกอยู่แล้วหากสวดช่วงเช้าแล้วยังไม่หายขาดเหมือนมีอะไรมืดหรือกระแสหยาบน่าระคายติดตามอยู่อีกก็ให้สวดอีก3 รอบในช่วงบ่าย
สวดอีก3 รอบในช่วงเย็นถ้าเป็นหนักก็สวดไปเรื่อยๆเป็นชั่วโมงชั่วโมงจนจิตเกิดความเลื่อมใสตั้งมั่นจะไม่มีเงามืดใดๆครอบงำได้เลยและชีวิตจะมีแต่ความสุขสว่างเจริญรุ่งเรืองด้วยไม่จำเป็นต้องสวดบทอื่นใดเสริมเติมอีกก็จะเห็นความจริงนี้ถนัดในกรณีที่ผู้ถูกคุณไสยขาดสติไม่อาจรับฟังคำชี้แนะไม่อาจช่วยเหลือตนเองด้วยการสวดมนต์ภาวนาให้หาผู้มีศีลสะอาดมาคนหนึ่งยิ่งถ้ารักษาวาจาเป็นสัตว์มาตลอดได้ยิ่งดีโดยไม่จำเป็นต้องรู้อุปเทศหรือเคล็ดลางพิธีกรรมใดๆมาก่อนผู้รักษาศีลได้สะอาดย่อมมีหนังสือธรรมะประจำใจอย่างน้อยเล่มหนึ่งที่เคยอ่านแล้วกระจ่างแจ้งเกิดศรัทธาประสาทะในหนังสือเล่มนั้นอย่างแรงกล้าจิตของเขาย่อมเห็นเหมือนหนังสือธรรมะดังกล่าวมีรัศมีสว่างเรืองในตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนำมาคีบไว้ด้วยง่ามมือขณะพนมสวดอิติปิโส3 จบใจจะสัมผัสถึงความอบอุ่นจากหนังสือได้มากเป็นพิเศษแม้หลับตาก็จะรู้สึกเหมือนบังเกิดแสงโอภาสฉายจากหนังสือแรงกล้าราวกับเป็นอุปาทานขอให้มีความเลื่อมใสในรัศมีศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นและรับรู้ด้วยใจนั้นและแผ่เมตตาผ่านธาตุลมจากปากโดยนำหนังสือธรรมะไปวางลอยอยู่เหนือกระหม่อมของผู้ถูกคุณไสยปิดตาเป่าปากผ่านหนังสือถ้าจิตกำลังใสเบาตั้งมั่นจะเห็นเหมือนลมปากเป็นลำสว่างผ่านทะลุหนังสือไปถึงกระหม่อมของผู้ถูกคุณไสยได้และเขาจะมีความรับรู้เสมือนมีลมใหญ่มาปะทะให้สดชื่นขึ้นหากใครเป่าจนชำนาญและเกิดความมั่นใจจะเห็นว่าสามารถช่วยคนที่อยู่ทางไกลได้โดยไม่ต้องเดินทางไปถึงตัวด้วยซ้ำเป่า2-3 ครั้งน่าจะเห็นผลชัดถ้ายังไม่เกิดผลก็ให้สันนิษฐานว่านั่นไม่ใช่เรื่องของการถูกคุณไสหรือสันนิษฐานว่าผู้เป่าไม่มีกำลังใจแน่วแน่เพียงพอเลื่อมใสไม่พอหรือศีลสัตว์ไม่หนักแน่นพอท้ายที่สุดอยากให้ทำความเข้าใจดีๆคือไสยศาสตร์ไม่ใช่วิชาของพุทธคริสต์หรืออิสลามสาวกผู้สืบทอดที่แท้จริงของศาสนาต่างๆจะรู้ดีว่าคัมภีร์ของตนตำหนิติเตียนศาสตร์มืดอันเป็นโทษด้วยกันทั้งสิ้นแต่คัมภีร์ของศาสนาต่างๆก็ให้ทางแก้มาด้วยไม่ได้เห็นเป็นเรื่องเหลวไหลหรือควรเหมาเป็นอุปาทานล้วนๆบทสวดสรรเสริญพระรัตนตรัย 1. พุทธคุณอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติ 2. ธรรมคุณสวากขาโตภควตาธรรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนยิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหีติ 3. สังฆคุณสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกรณีโยอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสาติคำแปลพุทธคุณแม้เพราะอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์ผู้บริสุทธิ์เป็นผู้ควรแนะนำสั่งสอนผู้อื่นควรได้รับความเคารพบูชาเป็นผู้ตรัสรู้ชอบเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและความประพฤติเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ฝึกได้ไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ตื่นและเบิกบานแล้วและเป็นผู้จำแนกแจกธรรม
ธรรมคุณพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วอันผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ขึ้นอยู่กับการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนสังฆคุณพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นผู้ปฏิบัติตรงเป็นผู้ปฏิบัติถูกทางเป็นผู้ปฏิบัติสมควรเป็นผู้ควรแก่ของคำนับเป็นผู้ควรแก่การต้อนรับเป็นผู้ควรแก่ของทำบุญเป็นผู้ควรแก่การทำอัญชลีกราบไหว้เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก